สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเทพเมดขึ้นทัอ3ของโลกเบอร์หนึ่งทวีปเอเชียหลังจากที่เทพเมดมูมาตอุตมามูซาโชฟอร์กระนหิมเวทีโลกยิงประตูประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ20ปีใส่ทีมเจ้าบราซิลทีมท็อปอันดับที่1ของโลกดีกรีแชมป์โลก5สมัยซึ่งนั่นส่งผลให้มูมาตุอุตมามูซานะครับกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทย ทะยานขึ้นปรังท็อป3ดาวสโวดของโลกในตอนนี้แล้วพร้อมกับเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งจากทวีปเอเชียด้วยก็หึ่มจริงๆนะฮะโอ้โหสุดๆนะครับเป็นอันดับที่1ของเอเชียแล้วก็อันดับโลกนั้นก็ติดนะครับเป็นท็อป3ของโลกนะครับสมควรจริีๆนะฮะฟอร์มการเล่นนัดที่เจอกับบาราซิลยิงได้ด้วยนะฮะอย่างนี้แหละครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยของเรา ผู้บรรยายถึงยกทีมชาติไทยสู้กับบราซิลที่มีโมฮัมหมัดอุตมามูซา10คนกดหลงหลังจากทัพชังศึกทีมชาติไทยภายใต้การนัดทัพของมิเกลโรดิโก้ดนเดินกับทีมชาติบราซิลทัพอันดับที่หนึ่งของโลกไปยังสุดมันในนัดสุดท้ายรอบเป็นกลุ่มศึกฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คัพ2024ิทีมชาติไทยจะสู้ได้โดนใจแฟนชาวไทยแล้วก่อนจะพ่ายไป1ต่อ9โดย1สิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาก เมื่อระหว่างการแข่งขันผู้บรรยายประสังเกตได้พูดถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งหลังเหมือนกับทีมจติไทยกําลังสู้กับทีมที่มีมูมัดอุตมามูซาจํานวน10คนซึ่งงานทีมาติไทยเรามีมูมัดอุตมามูซาอย่างน้อย5คนสู้กับทีมชาติบราซิลได้แน่ด่วนเปิดชมคู่แข่งรอบ8ปทีมสุดท้ายที่ทีมจติไทยจะต้องเจอหากสร้างประวัติศาสตร์โลก หลังจากที่ทัพจัศึกทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำทัพของมิเกลโรสติโกสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกทะลุผ่านเข้าสู่รอบทีทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024ณประเทศอุซเบกิสถานซึ่งทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมรองแชมป์กลุ่มเอต้องรุนกันว่าจะเป็นฝรั่งเศสอันดับ10ของโลกหรืออิหร่านอันดับหนึ่งของเอเชียแต่อย่างไรก็ตามหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ ซึ่งแนนจะเป็นขั้นแรกในบวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้โดยมีการพบกับทีมชาติปารากวัยท็อป13ของโลกหรือทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดจากกลุ่ม C, D, E นะฮะสุดยอดแล้วนะครับก็ทาได้ตามเป้านะครับสาหรับท่านั่นของฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเข้ารอบ16ทีมด่วนเขาสิ์จอคัมแบกปราสาทสายฟ้าช่วยล่าแชมป์คำรบที่2 บุลัมยูเต็ดกับปล่อยวิดีโอสร้างความมือฮาจอดึงตัวเครื่องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างโกรันเคอสิตกองกลังชาวเซอร์เบียกลับมารุ่นเทียมในฤดูกาล2024-25ทีมชมป์เตลลีก้าวสมัยอย่างสมสนบุลัมยูเต็ดเตรียมดึงตัวโกรันเคอสิตมิฟิลโคสกันที่ช่วยทีมคว้า4ีแชมป์ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาปรับมาอยู่ในขุมกำลังชุดล่าแชมป์ในฤดูกาล2024-25อีกครั้งหลังจากต้อตัวหมดสัญญาไปในซีซันที่ผ่านมาโดยในคลิปนี้นะ ในคลิปวิดีโอดันกล่าวมีการระบุว่าจะมีนักเตะกองกลางคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเสริมเทียมซึ่งเป็นนักเตะที่เคยเล่นนักเกทีมมาแล้วและเคยใส่เสื้อหมายเลข23ซึ่งแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโกรันเคารซิตกองกลางชาวเซอร์เบียรายนี้โดยสําหรับผลงานของโกรันเคารซิตมิ่ฟิลในวัย3าปีได้ลงสนามให้กับบุรีดัมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาไปทั้งสิ้น74นัดซัดไปถึง30ลูกพร้อมทำา7แอซิต มีส่วนของการพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล2 0 2 2 2นยีก่อนจะพาทีมป้องกันแชมป์ลีกได้สำเร็จอีกสมัยในฤดูกาลนี้ในส่วนเกมการแข่งขันนัดต่อไปของบรูนัมจะเปิดรังพบกับพีทีประจวบเอฟซีในศึกไทยลีก1ฤดูกาล2 0 2 4ันยีถึงสองพนัดที่7ในวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้ตามบาราประเทศไทยทุ่มตรงณสนามช้างอารีนาไทยโตโยต้าทางทรูบอลไทย3นะฮะ ด่วนสมาคมฟุตบอลมาเลเซียยืนยันพร้อมจ่ายค่าจ้างโค้ชปาร์คแต่ขอรวบรวมข้อมูลเสียก่อนรองประธานสมาคมฟุตบอลมาเลเซียยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างโค้ชปาร์คหังซอที่กำลังรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนะครับหรือว่า FAM ที่กําลังหาุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมสีเหลืองต่อจากคิมปันกันที่ประกาศเล่าออกไปเมื่อวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปิดเผยว่าปาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมเติเวียดนามชุดใหญ่กําลังสนใจกลุ่เทียมโดยมีการเรียกค่าจ้างราวๆ1.6ล้านบาทต่อเดือนโดยล่าสุดนะครับโมฮัมเหม็ดฟาดาอุสรองประธานสมาคมฟุตบอลมาเลเซียออกมาระบุว่าทางสมาคมไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินก้อนดังกล่าวให้กับทางโค้ชปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้แต่ยังไม่ได้เปิดโต๊ะเจรจาเพราะกำลังอยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลของโค้ชปาร์คอยู่ในเวลานี้เพื่อไปเสนอที่ประชุม อย่างไรก็ตามนะครับทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียจะมีการพิจารณาเหตุค้รค์ใหม่ของทัพสีเหลืองหลังจากจบภารกิจช่วงฟีฟาเดเดือนกันยายนนี้นะฮะกำลังใจเยี่ยมฟุตสอลทีมชาติไทยของเรานะครับได้รับอัตฉีดแล้ว2.5ล้านบาทก่อนบ๊ในรอบ16ทีมสุดท้ายกำลังใจดีเยี่ยมเลยนะฮะ สุทินบัวตูงนะครับเผยฟุตซอลทีมชาติไทยสู้ด้วยใจสปิริตแม้จะแพ้บราซิลแต่มีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ครึ่งล้านบาทรวมรอบแรกรับเบื้องต้น2.5ล้านบาทย้ำชัดทุกกำลังใจเป็นสิ่งที่มีค่าความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตซอลทีมชาติไทยเจ้าของอันดับที่9ของโลกและเบอร์2ของเทวิอิเชียผ่านถุกข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถาน หลังจากลงสนามรอบแบ่งกลุ่มสายบีครบ3เกมมี6คะแนนจากการชนะโกเชอรสองหนึ่งชนะคิวบา15และล่าสุดแพ้บราซิลแชมป์โลกห้างสมัยและเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกหประตูต่อ9เข้ารอบเป็นอันดับที่2ของสายบีรอพบอิลานหรือฝรั่งเศสทีมในทีมหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นอันดับที่2ของสายเอฟในรอบส6หทีมสุดท้ายวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามบูคาราสปอร์ตยูนิวเวอร์แซลสแตดิโอนตามเวลาประเทศไทย 19.30นาฬิกาต่อไปนะครับแล้วล่าสุดนะครับบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในการเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ไว้ว่าจากภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพลใจมากๆนัดแรกกับโคเรเชียรวมถึงนัดที่2พบกับคิวบานักฟุตซอลทีมชาติไทยเล่นกันด้อย่างสุดความสามารถทุกคนเล่นด้วยจิตวิญญาณและการเจอกับบราซิลทุกคนทั่วโลกยอมรับ โดยทั่วกันว่าบราซิลก็เป็นมือหนึ่งของโลกและโค้ชบราซิลซาเวียมาควินยอลก็สั่งการที่อยู่ข้างสนามว่าให้เล่นบอลเร็วปล่อยบอลเร็วเอาจริงกับทีมเจ้าถ่ายซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือเบออ์หนึ่งของโลกเป็นตัวหนึ่งของฟุตซอลโลกในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนะครับสุทินบัวตุงก็บอกว่าตอนนี้นะฮะได้รับเงินรางวัลพิเศษ50,000 0บาทเพื่อตอบแทนน้ำใจนักกีฬาที่ทีมชจติไทยสู้ด้วยสปิริต ซึ่งทุกคนก็แสดงเห็นด้วยการต่อสู้ถึงหัวใจนักสู้และล่าสุดนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกนะฮะก็ทำให้ยอดเงินรวมนั้นอยู่ตอนนี้อยู่เบื้องต้นที่2 5ล้านแสนบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่เยี่ยมนะครับนัดต่อไปนะเจอใครดีฝรั่งเศสหรืออิหร่านนะครับนี่คือสุขกรฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบสองของทีม2กันายนนะครับ